วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะBangkok Tripลัดเลาะมองกรุงวันนี้ผมและน้องแพรรี่นะครับจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับย่านสร้างสรรค์ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวสวนท้องร่องกันครับและย่านสร้างสรรค์แห่งนี้ชื่อเสียงก็คุ้นหูพวกเรากันเป็นอย่างดีเพราะย่านสร้างสรรค์นี้คือย่านบางอ้อค่ะชื่อคุ้นหูแบบนี้แต่สถานที่ต่างๆจะคุ้นหูคุ้นตากันอย่างไรนั้นตามผมกับน้องแพรไปเลยครับและที่แรกของเราคือมัสยิดบางอ้อค่ะงั้นเราไปกันเลยน้องแพรไปสวัสดีครับพี่อดุลสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแพรสวัสดีคุณอามัสยิดที่นี่อายุเท่าไหร่ครับคุณอดุลตามจารึกของหน้ามัสยิดมีอายุ107ปีครับโอ้โหเปิดใช้ในปี2461ฮะที่เราอยู่เนี่ยเป็นอาคารปูนนะแล้วก็มีอาคารไม้ฉลุลายด้วยด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนเขาก็ได้สร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นมาอย่างสวยงามอย่างที่พ่อและน้องแพรได้เห็นจนถึงทุกวันนี้เลยจ้ะหลังจากที่เราได้ชิมอาหารที่ทานได้ยากอย่างรุ่มสูตรตำรับบางอ้อกันแล้วนะครับเราก็มาต่อกันด้วยอาหารสารใจกับร้านกาแฟบ้านบางอ้อร้านที่มีอาหารเมนูต่างๆทั้งของคาวของหวานรวมถึงเครื่องดื่มเย็นๆและที่สำคัญเจ้าของร้านก็เป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนบางอ้ออีกด้วยครับปิดท้ายกันด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเพชรสมรที่รับรองได้เลยครับว่าใครมาทานต้องอร่อยถูกปากทุกคนอย่างแน่นอนถึงแล้วค่ะคุณพ่อศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัดค่ะโอ้โหน้องการ์ตูนครับที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัดมีกี่วิชาที่สอนครับมีตั้งแต่คอมพิวเตอร์โหราศาสตร์ช่างไฟฟ้าช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมการเพ้นท์กระจกเบเกอรี่ตัดผมชายเสริมสวยและวิชาอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะพี่ฮัทติดใจไอ้โหราศาสตร์เนี่ยมีคนเรียนเยอะไหมอ๋อโหราศาสตร์ช่วงนี้เป็นวิชาที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมากเลยค่ะจะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับเราได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยวเราไปชมผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ของย่านบางอ้อกันต่อเลยครับพันธะคำหูโผลบ้านลำโพธรครับใช้เวลาทำนานไหมครับน้องฝอยนานครับนานครับเป็นงานที่วิจิตรลายแต่ละลายกระจังแต่ละกระจังต้องใช้เวลาแต่ละชิ้นนี่มีชิ้นเดียวในโลกใช่ครับใช่ครับแล้วทางกทมเนี่ยได้ช่วยเหลือสนับสนุนน้องปอยกับงานศิลปะพวกนี้ยังไงบ้างครับตรงนี้ช่วยมากเลยครับเอางานเราเนี่ยไปออกเพื่อที่ต่อยอดให้สู่สายตาแบบลูกค้าชาวไทยต่างใช่ครับผมให้คนรู้จักไม่เฉพาะแต่ในประเทศใช่ครับต่างประเทศด้วยใช่ครับและยิ่งพี่ฮาร์ดได้มาเห็นท้าววีรุณหกที่ได้รางวัลบางกอกแกรนเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วมันสุดยอดของงานหัตถกรรมนะศิลปกรรมตอนนี้ผมก็ต้องแพรมาอยู่ที่โรงวัฒนธรรมเทพากรพร้อมกับคุณครูตั๊กนะครับแล้วก็เหล่านักเรียนตัวน้อยๆนะฮะสวัสดีครับครูตั๊กที่มาที่ไปของโรงวัฒนธรรมเทพากรเป็นยังไงครับคุณครูผมจบจากสถาบันบดินทรศิลป์ชวนเด็กๆทุกคนเป็นเด็กๆในชุมชนวัฒนธรรมเข้ามาเปิดเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆครับเริ่มรับงานแสดงได้รับความชื่นชมได้รับผลตอบรับดีสอนมาเรื่อยๆพัฒนาฝีมือเด็กๆมาเรื่อยๆจนน้องบอมครับได้รับรางวัลเป็นการประกวดนาฏศิลป์เดี่ยวของกรุงเทพมหานครเขาได้รับรางวัลที่1มาครับและนี่คือสวนท้องร่องอำแดงเจริญซึ่งเป็นสวนท้องร่องที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนที่มีอาชีพทำสวนผลไม้เป็นหลักด้วยการทำสวนแบบร่องน้ำผลัดกับคันดินที่ยกสูงเพื่อให้พืชสวนที่ปลูกนั้นได้รับน้ำอย่างทั่วถึงสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีและเก็บเกี่ยวได้ง่ายซึ่งในกรุงเทพของเรานะครับสวนท้องร่องแบบนี้หาดูได้ยากมากๆเลยครับย่านสร้างสรรค์บางอ้อย่านที่มีกลิ่นอายของสองวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและยังสะท้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมลองแวะมาเที่ยวชมกันดูนะครับแล้วจะรู้ว่าUnseen Bangkokยังมีอีกมากมายจริงๆ